ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับช่วงนี้พบกับ The Politics ข่าวบ้านการเมืองนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2563นะครับอยู่กับเรา2คนเช่นเคยครับคุณกุลพัฒน์เพิ่มพูนและผมเอกพัฒน์เชิดธรรมธรครับกลับมาพบกันนะครับในเย็นวันพฤหัสแบบนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวการเมืองกันเข้มข้นที่มาอัปเดตกันต่อเนื่องแล้วก็อย่างที่บอกฮะเรื่องที่ยังคงติดตามกันต่อก็คือกรณีเรื่องของผบ.ทบ.ใช่เป็นการจับตาท่าทีปฏิกิริยาของท่านบิ๊กแดงผู้บัญชาการทหารบกหลังจากเมื่อวานนี้นะครับได้หล่นวาทะออกมาว่าโรคชังชาติเนี่ยรักษาไม่หายใช่ก็กลายเป็นปรากฏการณ์ทัวร์ลงวันนี้เนี่ยหลายคนก็เลยจับจ้องว่าปฏิกิริยาของท่านเนี่ยท่านจะทำอะไรท่านจะมีแอคชั่นอะไรออกมาอีกหรือเปล่าใช่อะไรลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะมาว่ากันและในส่วนของความเห็นเนี่ยก็ยังมีต่อนะวันนี้มีหลายคนยังพูดต่อหลายคนยังมาพูดถึงท่าทีของบิ๊กแดงที่สื่อด้วยคำพูดแบบนี้ออกมามันตีความอะไรได้บ้างซึ่งก็เป็นที่มาของคำถามเราใช่ฮะครับคือวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลเนี่ยนะครับคุณปิยบุตรเนี่ยนะครับเขาได้โพสต์คลิปหนึ่งผมต้องท้าความนิดนึงเป็นคลิปเมื่อปี62นะครับว่าด้วยเรื่องชาติคืออะไรชาติคืออะไรนะอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าตอนหนึ่งเนี่ยชาติเท่ากับประชาชนประชาชนเนี่ยเท่ากับชาติไม่มีประชาชนก็ไม่มีชาตินี่คือโดยย่อนะโดยย่อโดยสรุปขออาจารย์ปิยบุตรดังนั้นวันนี้เนี่ยเราเลยอยากจะถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยกับความรักชาติกับคำว่ารักชาติของใครระหว่างผบ.ทบ.กับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับผบ.ทบ.ท่านบิ๊กแดงนี่นะฮะท่านเห็นด้วยกับความรักชาติของใครนะครับเดี๋ยวทีมงานก็ขึ้นให้แล้วก็ท่านก็เลือกกันแล้วตอนท้ายรายการเรามาสรุปกันนะฮะเห็นด้วยกับความรักชาติในความคิดของใครหนึ่งคือบิ๊กแดงนะผบ.ทบ.สองคืออาจารย์ปิยบุตรนะครับก็ลองโหวตลองแสดงความเห็นกันเข้ามาในช่องทางก็มีทั้งมติชนออนไลน์นะครับมีสุดสัปดาห์มีเพจ The Politics รวมถึง YouTube มติชนทีวีก็สามารถเข้ามาแสดงความเห็นร่วมพูดคุยกันได้ลองถกลองเถียงกันเข้ามาดูแต่ว่าให้อยู่บนพื้นฐานเหตุผลสักนิดนึงก็น่าจะดีสุขภาพนิดนึงนะฮะทุกชมฮะวันนี้ท่าทีของบิ๊กแดงยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยพอพูดออกมาพอคนออกมาโอ้โหกระถินลงเนี่ยนะฮะคนก็รอดูว่าเอ๊ะบิ๊กแดงวันนี้จะพูดอะไรครับปรากฏว่าวันนี้บิ๊กแดงไปทำบุญฮะไปทำบุญเลยนะอ๋อพอเสร็จเมื่อวานปุ๊บวันนี้ทำบุญเลยบิ๊กแดงไปทำบุญเลยวันคล้ายวันสถาปนา4หน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพบกต้องไปอยู่แล้วนึกว่าไปทำบุญพระดกต้องไปอยู่แล้วเนี่ยนะรับเห็นภาพนี้ไหมฮะครับนี่พระท่านก็อะไรอะตีหัวเอาไปพรมน้ำมนต์น้ำมนต์พรมน้ำมนต์พรมน้ำมนต์แล้วก็ให้น้ำมนต์บิ๊กแดงไปนะฮะแล้วก็เฟซบุ๊กของคุณวัฒนานานุ่มเนี่ยเผอิญว่าคุณวัฒนาเนี่ยเข้าใจว่าไปได้ยินคำพูดไปได้ยินคำพูดบิ๊กแดงเนี่ยนะครับไปพูดกับทหารใกล้ชิดนายหนึ่งไปพูดกับทหารใกล้ชิดนายหนึ่งนะครับบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะที่บอกว่าโรคชังชาติเป็นแล้วไม่หายเนี่ยตัวเองไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะครับพูดถึงแต่โรคไม่ได้หรือไงพูดถึงใครทำไมก็ต้องร้อนตัวกันด้วยไม่ได้พูดถึงใครเลยทำไมต้องร้อนตัวท่านพูดรวมๆท่านเปรยๆว่าเอ็มพูดถึงโรคอ่ะมันเป็นโรคอ่ะทำไมต้องร้อนตัวกันไม่ได้เจาะจงไม่ได้เจาะจงว่าพูดถึงใครเลยบิ๊กแดงว่าอย่างนั้นนี่นะฮะนี่ท่าทีของบิ๊กแดงที่เกิดขึ้นแต่วันนี้ท่านก็พรมน้ำมนต์ไปแล้วได้รับน้ำมนต์ไปแล้วไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรหรือเปล่าแต่อีกฝั่งนึงวันนี้ที่ออกมานะครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นผบ.ทบ.วันนี้เนี่ยมีเป็นความเห็นมาจากทางฝั่งของกองทัพอากาศนะครับโดยผู้บัญชาการทหารอากาศเรื่องนี้คุณวาสนานานุ่มก็เป็นคนเอามาเผยแพร่เช่นเดียวกันผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับคุณวาสนานะฮะได้เปิดเผยว่าพลอากาศเอกมานัดวงวาดเนี่ยนะผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นสว.ด้วยเนี่ยเขาก็กล่าวถึงกรณีที่ทางท่านนายกเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเวทีรับฟังความเห็นคนรุ่นใหม่ที่กำลังประท้วงอยู่เนี่ยโดยท่านพลอากาศเอกมานัทเนี่ยบอกว่าในส่วนกองทัพอากาศเนี่ยเราทำมาโดยตลอดนะฮะเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงต่อกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นเจน X เจน Y เจน Z เราก็เปิดโอกาสมาตลอดโดยการสร้างความเข้าใจในบริบทของกำลังพลในแต่ละช่วงอายุพร้อมทั้งเคารพในความคิดเห็นและให้โอกาสในการแสดงฝีมือเนื่องจากว่าเราเนี่ยต้องพึ่งพาคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นกำลังพลของกองทัพอากาศไปตลอดเพราะว่าบริบทใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคนรุ่นเก่าอย่างเราตามไม่ทัน
ส่วนเรื่องการปลูกฝังเรื่องสถาบันนั้นนะครับพลอากาศเอกมานัสบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะฮะถือเป็นเอกลักษณ์และเป็นสัญลักษณ์เดียวในโลกที่ไม่เหมือนใครและเราก็อยู่ดีมีสุขด้วยบริบทตรงนี้แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากในสังคมเรามีความหลากหลายต้นทุนแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันวิธีคิดจึงไม่เหมือนกันจึงกลายเป็นความเห็นต่างแต่เราต้องเคารพในความเห็นต่างแต่โดยพื้นฐานแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ซึ่งเชื่อว่าสิ่งตรงนี้น่าจะไม่เป็นปัญหานะฮะและความขัดแย้งแน่นอนเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องหาเวทีคุยในบริบทเดียวกันที่จะต้องพาชาติบ้านเมืองเดินต่อไปข้างหน้านี่ก็เป็นอีกความเห็นนึงที่มาจากผบ.เหล่าทัพนะครับที่ออกมาแล้วก็เดี๋ยวท่านก็เกษียณพร้อมบิ๊กแดงกันยายนนี้ทบมาแล้วทอมาแล้วใช่เหลือทรอเหลือทรอกับตรอกับตรอจะมาไหมนะทีนี้ท่านผู้ชมฮะครับคำพูดของบิ๊กแดงที่ออกมาเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าหลายคนออกมาตั้งคำถามถึงท่าทีที่แสดงออกใช่หนึ่งในนั้นก็คือคุณรังสิมันโรมครับเมื่อวานนี้คุณโรมก็พูดแล้วทวิตไปแล้วทวิตไปแล้ววันนี้ก็พูดอีกครับวันนี้คุณรังสิมันโรมนะครับบอกว่าเอ๊วาทกรรมโรคชังชาติรักษาไม่หายเนี่ยท่าทีของผบ.ทบ.เนี่ยรักชาติเนี่ยแสดงออกแบบนี้ได้ไหมนี่นะคือคุณรังสิมันโรมนะฮะโพสต์ข้อความทาง Facebook บอกว่ามาดูตัวอย่างของคนรักชาติกันความรักชาติในสไตล์ผบ.ทบ.เป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ฮะท่านผู้ชมอะไรฮะคืออะไรครับเนี่ยเห็นไหมฮะคุณรังสิมันโรมแกโพสต์ภาพเป็นภาพหนังสือของกองทัพบกโดยกรมสัมภวุฒิออกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีนี้รายการซื้อปืนใหญ่พร้อมอุปกรณ์2รายการวงเงิน834ล้านบาทปืนใหญ่ปืนใหญ่834ล้านนี่ซื้อปืนใหญ่เอกสารเนี่ยนะฮะเพิ่งออกมาเมื่อวาน5สิงหาคมวันเดียวกับที่ท่านบิ๊กแดงพูดเลยวันเดียวกับบิ๊กแดงพูดเรื่องของความชังชาติแล้วก็ซื้อปืนใหญ่นะฮะย้อนกลับไป15กรกฎาคมปีนี้แหละฮะกรมสัมภวุฒิก็เพิ่งที่จะประกาศแผนซื้อกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน2รายการ249ล้านนะแล้วก็มีการซื้ อจัดซื้อยานเกราะล้อยาง 4,515 ล้านก่อนหน้านี้แล้วก็ล่าสุดซื้อเครื่องบิน VIP จำได้ไหมพันล้านพันกว่าล้าน 1,300 กว่าล้านยังไม่นับรวมรายการซื้ออาวุธยิบๆย่อยๆอีกราคา10ล้านหลายรายการคุณรังสิมันโรมบอกว่าหรือว่านี่คือการแสดงออกถึงความรักชาติบ้านเมืองความสำนึกบุญคุณแผ่นดินเกิดในแบบที่พลเอกอภิรัตน์ชอบกระทำที่แม้กระทั่งเวลาบ้านเมืองสถานการณ์มีปัญหาให้ต้องแก้ไขเป็นการเร่งด่วนแต่กองทัพก็ยังมีอารมณ์ซื้ออาวุธใหม่ๆมาประดับค่ายอย่างไม่หยุดหย่อนประชาชนเขาไม่ได้ชังชาติหรอกครับแต่เพราะมันมีคนบางกลุ่มที่ยึดกุมอำนาจอยู่ในองค์กรหน่วยงานสถาบันต่างๆของชาติแล้วประพฤติตนได้น่ารังเกียจชิงชังเป็นอย่างยิ่งแถมยังชอบผูกขาดความรักชาติชอบแอบอ้างว่าตัวเองคือชาติที่ประชาชนจะต้องมารักคนพวกนี้แหละที่จะทำให้ประชาชนสิ้นหวังต่อประเทศมากขึ้นทุกๆทีอ๋อคือกุลังสิมันโรมก็พยายามถามว่านี่ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมต้องทำแบบนี้ใช่ไหมคือการรักชาติรักชาติในรูปแบบของพลเอกอภิรัตน์ครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาตั้งคำถามของคำรักชาติจังหวะมันได้จริงๆนะลงพอดีตอนเช้าเพิ่งพูดที่โรงเรียนในร้อยจะมารอตกเย็นปั๊บเอกสารซื้ออาวุธออกแล้วมันวันเดียวกันวันเดียวกันลงตัวกันพอดีนะครับนะแล้วก็อย่างที่เราคุยไปเมื่อวานนะคุณกุลภัทรท่านผู้ชมฮะที่เราคุยไปว่าแน่นอนว่าจากการพูดของบิ๊กแดงเนี่ยนะครับเรื่องของว่าโรคชังชาติเป็นแล้วมันรักษาไม่หายเนี่ยมันจะต้องนำมาสู่การถกเถียงแน่นอนและคำว่ารักชาติคำว่าชังชาติคำว่าชาติในความหมายแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนพอท่านบิ๊กแดงพูดมาแบบนี้ก็นำมาสู่การถกเถียงกันเยอะนะครับหนึ่งในคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คือคุณไอติมผลิตวัชรศิลป์เนี่ยนะครับก็ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวนะครับไอติมผลิตวัชรศิลป์เนี่ยบอกว่าวาทกรรมชังชาติมักถูกใช้โดยคนที่มองว่าความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยการข้อ1ผูกขาดคำว่าชาตินะครับคุณไอติมบอกว่าชาติเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลกองทัพหรือตัวเองแต่คือคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศการที่ไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐบาลไม่ได้หมายความว่าไม่รักชาติ
ถ้าเราคิดว่าข้อเสนอของรัฐบาลจะไม่ทำให้คุณภาพชีวิตคนในประเทศดีขึ้นการเสนอทางเลือกอื่นหรือคัดค้านรัฐบาลต่างหากคือการทำเพื่อชาติในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในความคิดข้อที่สองผูกขาดคำว่ารักนะฮะผูกขาดคำว่ารักคนสองคนอาจรักและหวังดีต่อประเทศเท่ากันนะแต่ เพียงมองต่างกันว่าอะไรคือแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับประเทศการที่มีคนเห็นต่างจากคุณไม่ได้หมายความว่าเขารักชาติน้อยกว่าคุณคำพูดผมจากปีที่แล้วน่าสลดใจที่ยังต้องพูดเหมือนเดิมหลังผ่านไป1ปีก็คือเมื่อปีที่ผ่านมาคุณไอติมบอกว่าอย่าไปตีความว่าชาติคือรัฐบาลอย่าไปตีความว่าการที่เราไม่เห็นด้วยเท่ากับรัฐบาลคือการไม่รักชาตินี่คือทัศนะจากคุณไอติมที่ออกมาคุยออกมาพูดถึงเรื่องของคำว่าชาติเนี่ยคือคำนี้มันถกเถียงกันเยอะแน่นอนมีการถกเถียงกันเยอะแต่อย่างที่บอกครับว่าพอผบ.ทบ.จุดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็ไปพยายามที่จะหาความหมายเอ๊ะสรุปว่าเอ๊ะชังชาติคืออะไรชาติคืออะไรหนึ่งในนั้นคนที่มาอธิบายอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้านี่นะครับเขาเคยพูดถึงความเป็นมาคำว่าชาติเนี่ยที่มาที่ไปคืออะไรชาติเกิดจากอะไรสุดท้ายชาติเป็นอย่างไรเคยพูดไว้เป็นคลิปวิดีโอเมื่อสักปีที่แล้วใช่62นะวันนี้เนี่ยเพจ Facebook ของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยแกเอามาลงอีกครั้งหนึ่งแกเอามาลงคลิปนี้มาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนข้อความว่าชังชาติว่าแต่ชาติคืออะไรชาติเท่ากับประชาชนประชาชนเท่ากับชาติไม่มีประชาชนก็ไม่มีชาติจากคำพูดของพลเอกอภิรัชต์คงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกว่าโรคที่เป็นไม่หายคือโรคชังชาติรวมทั้งก่อนหน้านี้เดือนกุมภาพันธ์63บิ๊กแดงยังเคยเปรียบว่าสุนัขทหารซีบ้าคงกลัวที่จะเป็นมนุษย์หากเห็นโพสต์ข้อความเกลียดชังชาติในโซเชียลมีเดียคำว่าชังชาติที่ผบ.ทบ.นำมาใช้บ่อยครั้งและกล่าวหาว่าประชาชนคนไทยบางส่วนเป็นโรคชังชาติแท้จริงแล้วความหมายของคำว่าชาติในที่นี้คืออะไรกันแน่ลองไปฟังบางช่วงบางตอนของการบรรยายพิเศษของคุณปิยบุตรเมื่อ12ตุลาปีที่แล้วนะฮะลองฟังดูครับผมอยากจะเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนแม้เราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแม้เราจะเคยโกรธเคยเกลียดเคยรักกันมาบ้างแม้เราจะเคยทะเลาะกันมาบ้างขัดแย้งกันมาบ้างแม้เราต่างสนับสนุนฝักฝ่ายทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ทุกท่านครับทุกท่านเป็นประชาชนคนไทยอยู่ในอาศัยแผ่นดินของเราร่วมกันผมจึงอยากเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนมาร่วมกันสร้างชาติร่วมกันสร้างแผ่นดินของเราสร้างชาติสร้างแผ่นดินของเราด้วยการเคารพความเป็นคนของผู้อื่นสร้างชาติสร้างแผ่นดินของเราด้วยการยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคสร้างชาติด้วยการยึดมั่นหลักการช่วยเหลือพึ่งพากันอาศัยกันฉันมิตรระหว่างเพื่อนร่วมชาติและสร้างชาติด้วยการเคารพความแตกต่างหลากหลายของผู้อื่นทั้งหมดนี้ถ้าหากเราทำได้สำเร็จเราจะเกิดชาติเกิดแผ่นดินของเราซึ่งจะเป็นแผ่นดินของเราแผ่นดินของคนไทยทุกๆคนนี่แหละฮะบางช่วงจากการเลคเชอร์ของคุณปิยบุตรเลคเชอร์ยาวมากนะครับนี่ตัดมาช่วงท้ายๆเนี่ยอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าชาติมันเกิดจากประชาชนอย่างที่อาจารย์บอกประชาชนก็คือชาติแม้จะเห็นต่างกันคิดไม่ตรงกันแม้จะเคยทะเลาะกันแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้โดยมองบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์แล้วก็อาศัยร่วมกันใครอยากฟังเวอร์ชันเต็มๆแนะนำไปที่เพจอาจารย์ปิยบุตรนะฮะเขาจะปล่อยเวอร์ชันเต็มๆไว้เลยก็เลยเป็นที่มาคำถามเราวันนี้ใช่ไหมที่ถามว่าท่านผู้ชมคิดเห็นด้วยกับความนิยามความรักชาติของใครระหว่างผบ.ทบ.บิ๊กแดงกับคุณปิยบุตรนะฮะก็ลองโหวตกันเข้ามาดูครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุณกุลพัฒน์เกริ่นไว้นิดนึงเรื่องของสิ่งที่ท่านบิ๊กแดงเคยพูดเอาไว้เมื่อตอนสักต้นปีที่ผ่านมานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าสุนัขซีบราซึ่งเป็นสุนัขทหารเนี่ยแล้วก็ออกมาบอกว่าเนี่ยถ้าซีบ้ารู้ว่านะฮะเห็นคนเล่น Facebook กันแล้วพูดถึงการเหมือนกับเป็นพูดถึงการชังชาติในรูปแบบของบิ๊กแดงเนี่ยซีบ้าก็คงจะเสียใจอะไรไม่คงไม่อยากเป็นมนุษย์อะไรลักษณะแบบเนี้ยก็เลยนี่แหละฮะไปค้นมาไปย้อนให้ดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยคืออะไรนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคือท่านบิ๊กแดงเนี่ยท่านมีโปรแกรมต้องไปทดสอบการออกกำลังกายครับ
พอไปทดสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยนะท่านก็ประจุงเจ้าสุนัขซีบ้าตัวเนี้ยมันชื่อซีบ้าซีบ้า3ปีเป็นสุนัขจากกองบัญชาการกองทัพบกนะครับเขาก็เนี่ยบิ๊กแดงก็จูงออกมาแล้วพามาเดินนะครับระหว่างเดินเนี่ยบิ๊กแดงก็พูดกับผู้สื่อข่าวนะบอกว่าสุนัขทหารเนี่ยยังรู้จักสำนึกบุญคุณกองทัพบก รู้สึกรักและหวงแหนมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ถูกฝึกมาให้ปฏิบัติหน้าที่และท่อนหนึ่งเนี่ยท่านบิ๊กแดงก็พูดถึงเจ้าซีบ้าบอกว่าซีบ้าเนี่ยนะเขาไม่เห่าพร่ำเพื่อนะ มีมารยาทและมีความรับรู้ถึงความรู้สึกของมนุษย์เช่นทหารที่เลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีถ้าเจ้าซีบ้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยพิมพ์ทวิตเตอร์เป็นเล่น Facebook เล่น IG ได้คงสนุกแน่ถ้าเจ้าซีบ้าอ่านหนังสือออกมันคงเห็นพวกที่โพสต์ข้อความที่สร้างให้เกิดความเกลียดชังกันในระหว่างเพื่อนมนุษย์โพสต์ข้อความชังชาติและเจ้าซีบ้าก็คงอยากเป็นซีบ้าเหมือนเดิมคงกลัวที่จะกลายเป็นมนุษย์พวกเดียวกันพวกนั้นนี่แหละฮะนี่คือสิ่งที่ท่านบิ๊กแดงได้สื่อออกมาผ่านเจ้าซีบราตอนต้นปีที่ผ่านมาแล้วถ้าย้อนกลับไปท่านผู้ชมฮะผบ.ทบ.เนี่ยเป็นคนที่พูดแนวนี้เนี่ยมาหลายครั้งอะไรเกี่ยวกับชังชาติเกี่ยวกับชาติอะไรลักษณะแบบนี้นะเนี่ยหลายครั้งแล้วย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะ18กุมภาปีที่แล้วครับ18กุมภาพันธ์ที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบิ๊กแดงพูดถึงสถานการณ์ช่วงหาเสียงบิ๊กแดงบอกว่าตอนนี้เพลงอะไรกำลังฮิตนะถามนักข่าวถามนักข่าวตอนนี้เพลงอะไรกำลังฮิตนะฮะนักข่าวเขาไม่ได้ตอบนะแกตอบชัดก่อนนักข่าวอีกก็บอกเพลงหนักแผ่นดินไงเพลงหนักแผ่นดินนักข่าวก็ถามต่อถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเสนอให้ตัดงบประมาณกลาโหม 60% นะบิ๊กแดงก็บอกว่าก็ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินสิก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกตอนนั้นไงส่งสัญญาณบอกอีกเพลงหนักแผ่นดินอ่ะหมายความว่ายังไงคือตอนนั้นเนี่ยมันมีเพลงไอ้นี่ไงคุณกุลพัฒน์ประเทศกูมีไงแล้วพอนักข่าวไปเจอเนี่ยท่านบิ๊กแดงแล้วมันมีเรื่องนี้พอดีก็เลยถามก็เลยกลายเป็นว่าตอนนั้นคนก็ไปขุดเพลงหนักแผ่นดินขึ้นมาอีกว่าคือเพลงอะไรใช่18กุมภา62นะถัดไปอีกประมาณสัก 5-6 เดือนครับ11ตุลา62บิ๊กแดงก็พูดอีกนะบิ๊กแดงเนี่ยบอกว่าผมอยากจะถามว่าเราควรจะเชื่อกลุ่มนักการเมืองพึ่งแตกลังที่ลูกพี่หนีคดีไปต่างประเทศหรือจะเชื่อนักธุรกิจที่ชีวิตเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองมีพฤติกรรมร่วมชุมนุมเผาบ้านเผาเมืองชักศึกเข้าบ้านเจาะพฤติกรรมล้างสมองคนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมล้มล้างชาติสถาบันเรียกว่าฮ่องเต้ซินโดรมหมายถึงใครนี่เป็นสิ่งที่ท่านพี่แทนพูดบนเวทีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันจะใกล้กับช่วงที่มีการตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ณเวลานั้นพอดีคือส่งสัญญาณโดยตรงเลยเนี่ยจะกลายเป็นเนี่ยแหละวิวาทะเลยเนี่ยฮ่องเต้ซินโดรมฮ่องเต้ซินโดรมนี่แหละเห็นไหมฮะก็เนี่ยประมวลให้ดูกันผบ.ทบ.เราเนี่ยหลายครั้งนะชอบพูดชอบพูดแบบเนี้ยแล้วทุกครั้งที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยว่าพอทุกครั้งที่ท่านพี่แทนพูดเนี่ยโอ้โหเป็นประเด็นทุกครั้งมีเรื่องให้ถกให้เถียงให้คุยกันครับครับเนี่ยก็คงจะเป็นอย่างนี้ต่อว่าถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับชาติเดี๋ยวก็คงคุยกันต่อเหี้ยเพราะมันหลากหลายมุมเหลืออีก2เดือนใช่ไหมเหลืออีก2เดือนสองเดือนกันยายนไม่รู้กันจะพูดอะไรหรือเปล่านะพักเรื่องบิ๊กแดงไว้ครับมาดูอีกประเด็นนึงนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันจากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ยิงกันเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมานะเหตุการณ์ที่ยิงกันในบ่อนพระราม3พระราม3บ่อนอะไรนะเฮียตี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าทำไมโอ้โหมีบ่อนกลางเมืองขนาดนี้ไม่มีใครรู้เลยเหรอหนึ่งคนที่ออกมาพูดประเด็นนี้ก็คือคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยคือคุณยุทธพงศ์เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ยิงกันในบ่อนแล้วเนี่ยคุณยุทธพงศ์ก็ออกมาย้อนความให้ฟังบอกว่าจริงๆปีที่แล้วเนี่ยนะผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วในสภามันมีบ่อนกลางเมืองเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจจนกระทั่งมันมาเกิดเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้น 2-3 วันที่ผ่านมาเขาก็เลยนำเรื่องนี้กลับมาพูดในวาระนี้อีกครั้งหนึ่งในสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยส่งคุณไอซ์ประชายาเนี่ยไปเจอคุณยุทธพงศ์หน่อยคุยหน่อยสินะซึ่งคุณยุทธพงศ์ก็เรียกร้องให้ท่านนายกเนี่ยรับผิดชอบกรณีที่เกิดขึ้นนะครับในฐานะที่คุมตำรวจแล้วก็ขอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาโดยตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาไม่ใช่ให้ตำรวจตรวจสอบกันเองอ่ะลองไปฟังความเห็นของคุณยุทธพงศ์ด้วยคำถามสำคัญคือพี่เป็นส.ส.อยู่ทางมหาสารคามแล้วพี่ทราบได้ยังไงครับว่ามีบ่อนอยู่กลางกรุงพี่เตือนมาตั้งแต่ครึ่งปีแล้วผมชี้แจงตั้งแต่ผมอภิปรายในสภาแล้วว่าผมเนี่ยจบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผมก็มีเพื่อนนะครับที่เรียนจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ทำงานอยู่แถวสีลมผมก็ไปเยี่ยมเพื่อนผมเพื่อนผมเขาก็เล่าผมฟังบอกว่าช่วงปีแล้วเศรษฐกิจไม่ดีแถวสีลมเนี่ยเขาก็เลยพากันเปิดเป็นบ่อนการพนันคราวนี้ผมบอกเป็นไปไม่ได้เพื่อนผมก็เลยพาผมไปดูไงก็เลยไปถ่ายรูปมาพาเข้าบ่อนไม่ได้บ่อนเข้าไปไม่ได้ก็ไม่เข้าก็เห็นคนก็เข้าแต่เขาก็ดูหน้าไงก็เราก็ถ่ายรูปหน้าบ่อนแล้วก็เพื่อนผมเขาบอกบ่อนเฮียตีผมก็เลยถึงเข้ามาแจ้งนายกในสภาแทนที่นายกจะไปตรวจสอบกับท้าบอกว่าเอ้ยแน่จริงคุณมีหลักฐานแจ้งตำรวจนี่หรือว่านั่นผมจะจัดการเอาก็ให้ขนาดนั้นแล้วจะทำไงอ่ะผมจะไปจับบ่อนได้ไหมผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ถูกไหมครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยบ่อนมันเยอะจริงๆนะเพราะอะไรครับเพราะว่าพอชายแดนเนี่ยปิดนะบ่อนตามชายแดนเนี่ยปิดหมดเลยชายแดนกัมพูชาชายแดนลาวชายแดนพม่าปิดหมดพวกนักเล่นการพนันก็ไม่รู้จะไปไหนก็เข้าบ่อนใช่ไหมก็เข้าบ่อนเนี่ยชัดๆเนี่ยก็บ่อนกรุงเทพเลยมันสะดวกไงแล้วบ่อนเนี่ยเปิดกัน24ชั่วโมงเลยนะถูกไหมครับที่ท่านบอกว่ามีเรื่องการรับสวยเนี่ยกระบวนการตอนนี้ได้มีคนส่งข้อมูลมาไหมครับว่ากระบวนการรับสวยตรงนี้เนี่ยไปถึงลำดับไหนผู้ใหญ่ชั้นไหนของสตช.แล้วโอ้ผมบอกเลยครับนี่เขาบอกเดือนหนึ่ง20ล้านบ่อนเฮียตีเนี่ยขนาดเฮียตีเนี่ย20ล้านก็จ่ายกันทุกระดับเอาเพราะว่ามันมีหลายหน่วยเนี่ยมันไม่ใช่จ่ายเฉพาะพื้นที่ทุ่งมหาเมฆแล้วก็บกน5แล้วจบเนี่ยนู่นมันต้องไปถึงระดับบิ๊กบิ๊กอ่ะไม่งั้นเปิดได้ไงถูกไหมครับแล้วถามบอกว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณจะไปมีพรก.ไว้ทำไมคนชาวบ้านก็ทำมาหากินเขาเดือดร้อนทำมาหากินไม่ได้คนจะเดินทางกลับบ้านอย่างผมเนี่ยเป็นผู้แทนทางจังหวัดเนี่ยขึ้นเครื่องบินก็ยังต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งเลยเครื่องบินยังไม่ให้นั่งติดกันเลยถูกไหมครับค่าเครื่องบินก็แพงคนก็เดือดร้อนหมดเลยมีพรก.ตำรวจไม่ตรวจนะตำรวจไม่รู้ว่ามีบ่อนทางสื่อมวลชนเนี่ยทางมติชนเนี่ยสงสัยไหมว่าเหตุเกิดเนี่ยตั้งแต่กี่โมงสี่ทุ่มตำรวจก็จะไปถึงนู่นน่ะหลังเที่ยงคืนไหมเอาแต่พลเอกชัยชาญเขาชี้แจงแทนนายกว่าทาง191แจ้งว่ามาถึงพื้นที่เนี่ย4:45แล้วก็มีเหตุยิงกัน4:30เอ้าผมเรียนอย่างนี้ครับว่าพลเอกชัยชาญแกรู้เรื่องอะไรอ่ะเมื่อวานนี่แกยังบอกเลยว่ามือปืนเนี่ยกำลังตามจับตัวอยู่ก็มือปืนก็คือนายถาวรไงที่ถูกยิงตายในห้องน้ำแกยังไม่รู้เลยพลเอกชัยชาญแกไปเอาข้อมูลมาจากไหนแกเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะผมถามเรื่องตำรวจผมไม่ได้ถามเรื่องทหารทำไมนายกไม่มาตอบเองอ่ะนายกจริงใจไหมที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้มันต้องเอาเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันเป็นจุดเริ่มต้นในการปราบซวยไม่งั้นบ้านเมืองอยู่ได้ยังไงถ้านายกแน่จริงเนี่ยนายกต้องจัดการเหมือนกรณีบอสลูกกระทิงแดงไงคุณต้องตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ไหมถูกไหมครับต้องเอาคณะกรรมการระดับชาติมามีหลายฝ่ายวันนี้เนี่ยตำรวจสอบตำรวจกันเองมันจะได้อะไรสอบไปสอบมาเดี๋ยวก็เงียบไปละย้ายก็ย้ายไปแค่30วันเองถูกไหมดูเดือดเลยคุณยุทธพงศ์บอกเนี่ยก็บอกแล้วบอกว่าบอกตั้งแต่ต้นปีปีที่แล้วแล้วว่ามีมีบอลท่านนายกก็ไม่เชื่อแล้วนี่กลายเป็นว่านายกก็ต้องแอคชั่นอย่างเร็วนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เอาจริงๆมันต่อเนื่องมานะมันเรื่องจากเรื่องคดีคุณบอสเอาไว้ก่อนแล้วก็มาเรื่องนี้โอ้โหการเมืองเนี่ยตอนนี้ร้อนเลยนะใช่แล้วก็คนในสังคมเขาก็ตั้งคำถามไงเขาก็สงสัยว่าโอ้โหเนี่ยบ่อนกลางเมืองเลยเนี่ยตำรวจไม่รู้หรอแล้วตำรวจไปอยู่ในบ่อนได้ยังไงใช่ใช่ไหมประเด็นคือตำรวจไปทำอะไรในบ่อน แล้วประเด็นต่อมาคือ นี่ยังตอบโจทย์ไม่ได้ยังตอบไม่ได้นะกล้องวงจรปิดไปไหนนี่แหละโอ้โหกล้อง6-7ตัวติดห้อยตองแต่งภาพเต็มไปหมดบอกเขาบอกไม่มีเลยการบวชของคอนบานบอกไม่มีนี่ผมว่ามันถึงขั้นว่าเห็นว่าอีกไม่ขีดเส้นแล้วนะนครบาลนี่30วันเคลียร์ไม่ได้มีเด้งหรือเปล่าอ่ะก็รอดูกันต่อนะครับท่านผู้ชมฮะวันอาทิตย์นี้แล้วนะฮะเลือกตั้งนะครับเรายังคงเกาะติดทุกวันนะครับเลือกตั้งซ่อมเขต5สมุทรปราการนะครับแน่นอนนะครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยลงสมัครแข่งกันเองพูดง่ายๆเพื่อไทยกับก้าวไกลก้าวไกล
นะลงสมัครแข่งกันเองฮะก้าวไกลเนี่ยคุณอิสราวุฒิณน่านแล้วก็เพื่อไทยก็คือคุณคนเดิมฮะคุณสลินทิพย์สุขวัฒน์ก็ลงแข่งกับแชมป์เก่าคุณกรุงศรีวิไลสุทินเผือกซึ่งโดนใบเหลืองไปต้องเลือกตั้งใหม่นี่นะฮะใช่ทีนี้อย่างที่บอกครับว่าคนก็ดูกันว่าอ้าวแบบนี้เพื่อไทยเนี่ยกับก้าวไกลแข่งกันเองตัดคะแนนกันเองทำไมไม่รวมกันนะฮะนักข่าววันนี้น้องเอื้อยคุณศิริกุลก็เลยไปคุยนะฮะกับผู้สมัครทั้งสองพรรคเลยไปคุยเลยว่าเอ๊ะความเป็นไปได้ของแต่ละฝ่ายทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยเนี่ยในการจะชนะศึกเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะเราไปฟังเสียงดูฮะจริงความเป็นหน้าใหม่ผมบอกเลยนะมันได้เปรียบเพราะผมก็เชื่อมั่นว่าสสทุกคนที่เป็นแชมป์3สมัย8สมัย5สมัยเนี่ยทุกคนก็มีครั้งแรกแล้วเป็นความเป็นหน้าใหม่หมดถูกมั้ยฮะผมเชื่อมั่นว่าโอกาสเนี่ยมันให้กับคนหน้าใหม่ทุกครั้งตรงนี้เราไม่ได้กังวลเรามั่นใจว่าความเป็นหน้าใหม่เราได้เปรียบ2เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมสามารถเดินเคาะประตูได้ทุกบ้านซึ่งความเป็นหน้าใหม่ของเราเนี่ยไม่เคยไปสัญญาอะไรกับเขาไว้เราไม่ได้ทําก็กลายเป็นว่าตรงเนี้ยมันไม่มีแรงเสียดทานกับเราแล้วเราสามารถเข้าไปเสนอเขาได้ว่าเราขออาสาเข้ามาทํางานอันนี้คือความได้เปรียบของเราเราก็ยังมั่นใจนะว่าศึกครั้งนี้เรามีโอกาสครับความเป็นหน้าใหม่อาจจะใหม่ทางด้านการเมืองเหมือนกับบางคนสมมติผมทำร้านธุรกิจสักอย่างนึงเนี่ยผมทำธุรกิจมาก่อนถูกไหมฮะแต่บางคนเนี่ยมาทีหลังเขาก็จะเป็นหน้าใหม่ในธุรกิจนั้นๆการเมืองตรงนี้วันนี้ผมอาจจะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่แต่การทำงานของผมในพื้นที่เนี่ยผมทำงานมานานผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะใหม่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของผมมากกว่าแต่มันไม่ได้ใหม่ในเรื่องของการที่เรายึดเกาะติดพื้นที่ตรงนี้แข่งเราจริงๆผมมองว่าการลงบางทีก็มีเสียงนะจากประชาชนว่ามีการตัดคะแนนกันหรือเปล่าคราวนี้เราก็ต้องมองว่าบริบทของพรรคมีความชัดเจนด้านการทำงานไม่เหมือนกันสองเนี่ยต่อให้วันนี้จะใครจะดีลกับใครไม่ส่งใครเนี่ยมันไม่มีผลต่อรัฐบาลถูกไหมฮะคราวนี้เราก็เลยอยากจะนำเสนอความเป็นก้าวไกลด้วยผลงานของสส54คนที่พยายามอภิปรายตรวจสอบงบประมาณนี่คือการทำงานของเราแบบเต็มที่เราก็เลยมองว่าในส่วนตรงเนี้ยมันจะมีอะไรอ่ะการทำงานที่แตกต่างแล้วก็เปิดทางเลือกให้กับประชาชนว่าเขาต้องการอะไรกลุ่มนักศึกษาอยากได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันไม่มีความคิดว่าจะมาแบ่งว่าประชาชนจะไต่กี่พรรครัฐบาลกี่พรรคเราคือเป็นทางเลือกครับต่อให้วันนี้เราไม่ส่งยุบสภางวดหน้าเราก็ต้องส่งก็ต้องเจอกันอยู่ดีอันนี้ก็คือการเป็นการเช็คเรตติ้งหรือกับเป็นการให้กลุ่มนักศึกษาหรือกลุ่มพลังของเราคนรุ่นใหม่เนี่ยได้รู้ว่าก้าวไกลก็ยังส่งครับแต่ครั้งเนี้ยขอดูประชาชนจะดูพรรคเป็นหลักจริงๆคนมาเป็นอันดับ2แล้วหวั่นไหมคะเพราะการเมืองเนี่ยในยุคนี้เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าพูดกันตามตรงที่ผ่านมาเพื่อไทยค่อนข้างแพ้หลายเขตก็ครั้งนี้ค่ะเราก็วิเคราะห์กันว่าทำไมเพื่อไทยทั้ง3เขตที่ผ่านมาถึงแพ้การเลือกตั้งมันก็มีเหตุผลต่างกันไปนะไม่ได้ว่าหมายถึงว่าสมมติเพื่อไทยจะแพ้เพราะว่ากระแสตกมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบในการเลือกตั้งหลายจังหวัดตัวฉันเองในสมุทรปราการเนี่ยเราลงพื้นที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะบวกกับนโยบายที่ดีเนี่ยเราก็มีความเชื่อมั่นว่าเราจะได้การตอบรับมากกว่า3จังหวัดที่ผ่านมาแล้วก็หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำโพหรือว่าการไปทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งไม่สามารถพูดได้รายละเอียดตรงนี้นะคะเราเชื่อว่าครั้งนี้เราต้องได้รับชัยชนะถ้าเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตนะคะแล้วก็ไม่มีการชกใต้เข็มขัดเหมือนที่ผ่านมาเราเชื่อว่าในวันที่9เราก็จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆ1เสียงครั้งเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจากฝ่ายค้านไปเป็นรัฐบาลได้หรอกเพียงแต่เป็นการส่งสัญญาณถึงรัฐบาลว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี้ยถึงคุณจะใช้เงินซื้อเสียงมากเพียงไรคุณก็เอาชนะคนที่เป็นหัวใจประชาธิปไตยแล้วก็ต้องการประชาธิปไตยจริงๆไม่ได้เราถือว่าเป็นการส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลนะคะแล้วก็เมื่อได้เลือกเข้าไปฉันเองในฐานะที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ก็จะนำปัญหาของสมุทรปราการซึ่งไม่ได้รับการสะท้อนเลยที่ผ่านมาเพราะว่าไม่มีตัวแทนของฝ่ายค้านจะนำปัญหาของสมุทรปราการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมงที่ตำบลคลองด่านที่ได้รับผลกระทบตรงๆเลยจาก IUU ที่รัฐบาลชุดนี้ได้ทำหรือว่าการตกงานหรือว่าความยากจนของแม่ค้าแม่ขายในทุกจุดชุมชนที่เราไปเนี่ยไปสะท้อนปัญหาให้รัฐบาลได้ฟังว่า
โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเขาปิดกันไปมากน้อยแค่ไหนลูกหลานของเราได้ตกงานมากน้อยแค่ไหนรัฐบาลชุดนี้ได้เข้ามาดูแลเยียวยาได้แค่ไหนเราก็เป็นจุดเล็กๆที่จะไปสะท้อนให้กับรัฐบาลชุดนี้ได้ฟังค่ะก็เป็นความเห็นจากเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลนะครับผู้สมัครทั้งสองฝั่งซึ่งก็ยังยืนยันว่าก็เป็นหนึ่งในทางเลือกให้ประชาชนนั่นแหละนะแม้ว่าหลายคนจะบอกว่ามาเพื่อตัดคะแนนกันเองก็แล้วแต่นี่นะครับผู้ชมหลายท่านเนี่ยแจ้งเข้ามาใน YouTube นะฮะผมขออ่านเลยนะฮะเผื่อจะสะท้อนไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะฮะท่านผู้ชมแจ้งบอกว่าบ่อนโชคชัย4โอ้นี่ระบุชื่อเลยนะกลางเมืองเยอะแยะไม่เห็นจับบ่อนระยองเปิด24ชั่วโมงครับเนี่ยท่านผู้ชมฮะลองดูกันเผื่อจะเป็นเบาะแสทางตำรวจนะฮะใช่ปิดท้ายสั้นๆครับท่านผู้ชมฮะหลังจากที่เราเรียกว่าคาดคะเนนะเรียกว่าเอาโผมาคุยกันบ่อยเหลือเกินว่าการปรับครม.เราเนี่ยใครจะเป็นอะไรตำแหน่งไหนอย่างไรวันนี้ออฟฟิเชียลเป็นทางการนะครับโดยราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเขาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีออกมาแล้วนะครับเราไปดูรายชื่อกันว่าใครบ้างที่ออกมารายชื่อแรกนะครับคุณดอนปรมัตถ์วินัยเป็นรองนายกอีกตำแหน่งหนึ่งจากเดิมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครับก็ควบนะครับตำแหน่งรองนายกไปอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับคุณสุพัฒนพงพันธ์มีเชานะฮะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนนี้เนี่ยได้ตำแหน่งของคุณสมคิดใช่ก็ควบเศรษฐกิจไปด้วยใช่ครับคุณอนุชานาคาใสเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนะครับคุณปรีดีดาวฉายนี่ของคุณกุลพัฒน์เขาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแหมว่าบอกว่าของผมเยอะ อาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและอาจารย์แหม่มนฤมลพินโยศิลวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนี่ใช่ไหมที่บอกว่าเปิดตำแหน่งเปิดตำแหน่งใหม่รัฐมนตรีช่วยตำแหน่งนะแล้วทั้งกี่ท่านเนี่ย7ท่านครับ7ท่านเนี่ยนะฮะก็ต้องเรียกว่าเป็น7ท่านที่จากนี้ไปงานหนักมากโดยเฉพาะที่ดูด้านเศรษฐกิจใช่มั้ยทีมเศรษฐกิจคุณสุพัฒนพงษ์คุณปรีดีเนี่ยใช่เนี่ยจริงๆรวมถึงคุณสุชาติด้วยนะเรื่องแรงงานนี่ก็ถือว่าหนักอยู่นะคือจริงๆตำแหน่งของตัวของที่หลายคนประเมินกันเนี่ยนะฮะก็คือคนนึงที่อกหักไปอ่ะคุณสุริยะอ๋อที่ตอนแรกอยากไปนั่งแรงงานนั่งพลังงานขอไปอยากไปนั่งพลังงานตอนนี้คุณสุริยะเขาไปอยู่อุตสาหกรรมเหมือนเดิมอุตสาหกรรมเหมือนเดิมทีนี้มันก็เลยเกิดกังวลกันว่ามันจะมีแรงกระเพื่อมต่อหรือเปล่าจากกลุ่มสามมิตรใช่เพราะว่ากลุ่มสามมิตรเนี่ยเขาก็ประกาศตัวมาตลอดว่าพลังงานเนี่ยต้องให้คุณสุริยะใช่คนในพลังประชารัฐเองเนี่ยวันยกมือกันนี่วันโหวตก็ยกมือให้บอกเนี่ยต้องให้คุณสุริยะใช่แต่สุดท้ายเอาชื่อออกมากลายเป็นคุณสุพัฒนพงษ์นี่นะฮะก็ต้องรอดูว่าจะมีกระแสมีแรงกระเพื่อมอะไรออกมาหรือเปล่าแต่ว่าก็ดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไปตามโผสุดท้ายหมดนะก่อนที่จะมีการออกมาเราก็มีการเอาโผที่แบบท้ายๆแล้วอ่ะที่คาดว่าจะตามนี้ออกมาก็ถือว่าเหมือนหมดนะยกเว้นว่ามีคุณดอนเพิ่มมาเป็นรองนายกอีกคนนึงแล้วก็ทางคุณปีดีเนี่ยไม่ได้ควบรองนายกก็คือให้คุณสุพัฒนพงษ์เนี่ยควบรองนายกไปแทนครับนี่นะฮะนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะโผฮะสรุปโพกันหน่อยนะฮะเรามีโพไปถามท่านผู้ชมนะครับบอกว่าเห็นด้วยกับแนวคิดความรักชาติของใครระหว่างคุณปิยบุตรกับพลเอกอภิรัตน์ผลออกมาวันนี้เอกฉันท์นะฮะคุณปิยบุตร 93% โอ้นะฮะพลเอกอภิรัตน์บิ๊กแดง 7% ครับครับนี่นะฮะก็ผมว่าก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องไปตีความกันอีกอ่ะคือชาติในแต่ละมิติในแต่ละคนมันไม่เท่ากันคนเรามองไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าคนอื่นไม่รักชาติชาติใช่ไหมแสดงอย่างนี้ถูกต้องนะครับส่วนเรื่องอะไรนะที่แจ้งกันเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันว่าจะเอาไว้ให้ทางตำรวจได้ต่อหรือเปล่าเรื่องบ่อนเนี่ยนะฮะนะครับวันนี้ขอบคุณทุกความเห็นแล้วก็ทุกผลโหวตนะฮะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็โหวตกันเข้ามานะครับใครที่รับชมไม่ทันก็สามารถชมย้อนหลังได้ตามช่องทางที่เรามีอยู่ณขณะนี้นะครับวันนี้รายการ The Politics หมดเวลาลงแล้วผมและคุณกุลพัฒน์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ